แป้งออนจิราเปิดตัวสามีอุ้มท้องถ่ายแบบครอบครัวเซตนี้พ่อล้อแม่แซฟแป้งออนจิราเผยคลิปเรื่องหลังอุ้มท้องถ่ายแบบก่อนคลอดควงคุณสามีเปิดตัวถ่ายด้วยกันมาแบบพ่อหมีเพื่อนช่วยบรรยายความหล่อบอกคล้ายพระเอกคนนี้เป็นว่าที่คุณแม่อีกคนในวงการที่ตั้งท้องแล้วยิ่งสวยสะพรั่งสำหรับสาวแป้งออนจิราที่พอไปถ่ายแฟชั่นอุ้มท้องก่อนคลอดก็ยิ่งสร้างความฮือฮาเพราะคุณแม่ดูสวยปังเริศสุดๆในทุกลุคไม่ว่าจะมาแบบหวานเท่หรือเซ็กซี่ล่าสุดเมื่อไปส่องในช่อง YouTube ทางโอมจิราของแป้งออนจิราก็พบว่าเจ้าตัวได้ลงคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบครั้งนี้ไว้ด้วยกับชื่อคลิปควงคุณสามีอวดท้องถ่ายแบบเซตนี้คือเซ็กซี่และแซ่บมากเผยว่าคุณแม่ควงคุณสามีถ่ายแบบครอบครัวสักหนึ่งแม่ถ่ายภาพท้องใหญ่ใกล้คลอดเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะไม่ได้ท้องกันบ่อยๆแม่ก็คือแม่ยังคงความแซฟความเซ็กซี่เหมือนเดิมทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวมีการเปิดตัวสามีของแป้งออนจิราให้ได้เห็นกันแบบพ่อหมีเพราะมีสติ๊กเกอร์หน้าหมีแปะไว้เหมือนคลิปก่อนแต่ก็พอจะเดาความหล่อของว่าที่คุณพ่อได้จากคำบรรยายที่ลุคชานวิสบอกในคลิปว่าลักษณะคุณผู้ชายคนนี้นะคะหน้าเขาคล้ายพี่ป้องณวัฒน์แบบขาวๆและยังได้เห็นลุคของว่าที่คุณพ่อที่ดูหล่อเท่มากถ่ายแบบคู่กับภรรยาได้อย่างลงตัวส่วนในเบื้องหลังการถ่ายแบบนั้นพ่อหมีสามีของสาวแป้งก็ยอมรับตรงๆว่าเขินมากไม่รู้ต้องทำตัวยังไงแต่ในภาพที่ออกมาก็ดูเป๊ะปังไม่เบาส่วนเรื่องหลังการถ่ายทำคลิปนี้จะเป็นยังไงว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะหวานกันขนาดไหนตามไปดูแบบเต็มๆกันได้เลยค่ะ